ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงความยำเกรงเป็นสิ่งที่จะเป็นเสบียงที่ดียิ่งและดีที่สุดในวันที่เรานั้นได้กลับพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่มีอีมานศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องน้อมชูโกตขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากและอย่างมากที่สุดนั่นคือขณะนี้เราได้มีชีวิตอยู่ในช่วง10สุดท้ายของเดือนรอมฎอนและชีวิตของเรานั้นก็อยู่เป็นช่วงท้ายที่สุดของรอมฎอนแล้วถ้าเราไม่นับในเวลากลางวันในวันศุกร์นี้นับจากนี้เราคงจะต้องนับถอยหลังอีก24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงรอมฎอนมุบารอกเขากำลังจะจากเราไปแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายยารอมฎอนรอมฎอนเป็นเดือนที่นำมาซึ่งฟัรดูที่ยิ่งใหญ่รอมฎอนมาพบกับเราในรอบปีเขามาด้วยกับบทบัญญัติอันยิ่งใหญ่นั่นคือเขานำพาซิยามในเดือนรอมฎอนโอ้รอมฎอนมุบารอกขอท่านจงโปรดเป็นพยานให้แก่เราให้แก่พระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านขอให้ท่านนั้นจงยืนยันเป็นผู้ที่จะได้ตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเป็นผู้ที่จะได้เป็นฮุจญะฮ์ให้กับเราให้เราได้มีส่วนในการที่จะได้รับสิทธิดังที่พงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ตรัสในฮะดีษกุดซีว่าอัสยามุลีวะอานาอัจซีบีโอ้โหรอมฎอนมุบารอกนั่นการคือการถึงอดนั้นเป็นของข้าอัลลอฮฺและข้าอัลลอฮฺนั้นจะเป็นผู้ตอบแทนมันเองโอ้รอมฎอนมุบารอกท่านมาพร้อมกับการละหมาดตะรอเวห์ในยามค่ำคืนท่านพาเอาละหมาดที่เป็นซุนนะห์ในเวลากลางคืนให้กับเราได้ทำการละหมาดโอ้รอมฎอนมุบารอกขอท่านจงเป็นผู้ที่ยืนยันให้กับเราให้กับพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านโอ้รอมฎอนเอ๋ยท่านจงเป็นผู้หนึ่งที่ให้เรานั้นได้ผ่านรอมฎอนนี้ด้วยกับการกิยามตะรอเวห์ด้วยกับการได้รับสิทธิมันกอมารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันอุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิโอ้รอมฎอนในเดือนของท่านใครที่ทำการยืนกิยามด้วยกับอีหม่านและพลังศรัทธาความผิดบาปที่ผ่านมาจะได้รับการอภัยโอ้รอมฎอนมุบารอกท่านมาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่นั่นคือความอดทนชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุศอบรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำให้เรานั้นได้มีการรู้จักอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นได้รับสิทธิโอรอมฎอนเอ๋ยให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ไม่มีความดีใดที่จะยิ่งใหญ่และไม่มีการคำนวณมากไปกว่า3สิ่งต่อไปนี้1อัสซิยาม2อัสซอบรู3อัลอัฟนั่นก็คือใครที่ได้มีโอกาสทำความดีใครถือศีลอดรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ตอบแทนมันเองใครที่อดทนด้วยกับการถือศีลอดอินนามายูฟัสซาบิรูนบิรอยฮิซาบใครที่เขาอดทนอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนโดยไม่ต้องคิดคำนวณและใครที่อยู่ในรอมฎอนแล้วเขาบวชเขาอดทนแล้วเขาให้อภัยกับพี่น้องของเขาفَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ใครที่เขาทำการให้อภัยกับพี่น้องของเขาประนีประนอมรางวัลณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้รอมฎอนมุบารอกท่านมาพร้อมกับหนึ่งในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เพราะเดือนของท่านเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาโอ้รอมฎอนได้โปรดเป็นพยานให้กับเราในการที่เราอยู่กับท่านตลอดระยะเวลา28 29วันหรือ30วันขอท่านจงเป็นพยานให้กับเราในทุกอักษรในทุกอายะในทุกซูเราะห์ด้วยการขอตําอัลกุรอานขอให้ซิยามและกุรอานท่านจงเป็นพยานยืนยันไม่พอท่านจงเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราในวันกิยามะห์โอ้รอมฎอนอันมุบารอกขอขอบคุณท่านมาปลุกเรามาเตือนเราในชีวิตตลอดระยะเวลา11เดือนเราหลงลืมเราเพลิดเพลินเราดื่มด่ำกับชีวิตดุนยาวันนี้ท่านมาสะกิดเรามาบอกกับเรารอมฎอนยาบาฆิชัรอักซิรวะยาบาฆิลไคอักบิดโอ้คนที่คิดจะทำชั่วเลิกเถอะครับ
หันกลับมาทำความดีและคนที่มุ่งทำความดีจงตอบรับและคิดทำความดีเถิดรอมฎอนท่านมาเตือนเราอย่างมากมายว่าวันนี้ท่านเตือนกับเรามุ่งมั่นในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโอ้รอมฎอนท่านมาปลุกเรามาเตือนเราให้ดิกรุลลอฮ์โอ้รอมฎอนท่านมาเตือนเราปลุกเราว่าชีวิตที่แท้จริงการเดินทางสู่อาคิเราะห์รอมฎอนอันยิ่งใหญ่กำลังจะจากเราไปแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายรอมฎอนมาเตือนกับเราให้รีบเร่งสู่การละหมาดรอมฎอนมาเตือนเราให้ทำการถือศีลอดรอมฎอนมาเตือนเราทรัพย์ที่มีต้องบริจาครอมฎอนมาเตือนกับเราเวลาที่หมดลงขอให้หมดไปกับการทำอิบาดะห์รอมฎอนมุบารอกท่านอยู่กับเราเร็วมากท่านกำลังจะจากเราไปรอมฎอนมุบารอกท่านคืออัลฮาดีลินจันนาตวะตาริกบาบัรรายานรอมฎอนท่านคือผู้นำทางสู่สงสวรรค์รอมฎอนท่านคือผู้ที่จะให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่ถูกบันทึกในประตูอัรรายานรอมฎอนมุบารอกท่านกำลังจะจากเราไปแล้วรอมฎอนขอท่านจงเป็นผู้หนึ่งที่จะยืนยันกับเรานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอท่านอย่าจากเราไปเลยตราบใดที่ชื่อของเรายังไม่ถูกลบจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนท่านอย่าเพิ่งจากเราไปตราบใดที่ในค่ำคืนที่ผ่านมาชีวิตของเราอนาคตของเราที่ยังคงถูกจองจำอยู่ความผิดที่ยังไม่รับการอภัยขออย่าให้เราเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนอัปยศที่สุดใครที่มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนแล้วเขาออกจากรอมฎอนเขาไม่ได้รับการอภัยโอ้รอมฎอนขอท่านจงอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่มันฮุริมาค่อยรอฮาฟะกอดฮุริมใครรอมฎอนมาหาเขาแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เขาได้ความดีเลยวะอายาซุบิลลาห์รอมฎอนผ่านเขามาแล้วเขาไม่ได้บวชในฐานะที่เขายังคงบวชได้โอ้รอมฎอนมาปลุกเขาเถิดเตือนเขาเถิดรีบเร่งสู่การทำความดีรอมฎอนอย่าให้เรานายนั้นนายนี้เป็นคนคนนั้นที่ผ่านรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับแม้แต่หนึ่งอักษรของอัลกุรอานโอ้รอมฎอนมุบารอกท่านมาเตือนกับเราเตือนพี่น้องของเราโอ้รอมฎอนที่มีความประเสริฐและยิ่งใหญ่ขอให้ท่านนั้นจงเป็นผู้หนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราถูกห่อกระฝัน3ชิ้นและถูกลงในหลุมฝังศพรอมฎอนท่านกำลังจะจากเราไปและปีหน้าท่านก็จะกลับมารอมฎอนถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านจงได้เป็นผู้หนึ่งที่จะได้ยืนยันต่อชีวิตกับเราได้พบกับท่านในปีหน้าแต่ถ้าเราไม่ได้สิทธินั้นก็ขอให้รอมฎอนปีนี้ขอให้ท่านจงเป็นผู้ที่ได้ยืนยันให้กับตัวของเราว่ารอมฎอนปีนี้เราทำดีที่สุดแล้วรอมฎอนปีนี้เรามุ่งมั่นดื่มด่ำกับการทำอิบาดะห์ถ้าเราไม่ได้พบกับท่านปีหน้าแต่อินชาอัลลอฮ์เราจะพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวันที่เรายืนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนที่เราไม่อาจจะลืมเขาได้แขกผู้มีเกียรติแขกผู้ที่มีความสำคัญวันนี้เราได้เก็บภาพอะไรกับเขาไว้บ้างครับภาพแห่งความทรงจำที่เราอยู่กับเขา29หรือ30วันเราอยู่กับเขาบวชอย่างไรเราอยู่กับเขาอ่านกุรอานแบบใดเราอยู่กับเขาในยามค่ำคืนเราใช้ชีวิตกับเขาอย่างไรบ้างรอมฎอนกำลังจะจากเราไปแล้วแต่สิ่งที่เราควรจะให้เขาได้จดจำกับเราเขาอยู่กับเราในแต่ละวันแต่ละคืนเขาเห็นเรามุ่งมั่นในการดูแลเขาให้กันเรียกว่าเอาใจใส่เขาแขกผู้มีเกียรตินี้ด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอบบุรอมฎอนรอบบุนารอมฎอนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างให้เป็นเดือนแน่นอนพระเจ้าของรอมฎอนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อยากจะได้เน้นย้ำกับพี่น้องแม้ว่ามันจะเหลือเวลาอีกสักวันหรือ2วันก็ตามยังคงไม่สายเกินไปครับสำหรับเราแน่นอนที่สุดครับเราอย่าได้ปล่อยโอกาสที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเขานั่นคือรอมฎอนท่านยิ่งใหญ่ที่สุดท่านสำคัญที่สุดท่านมีความเมตตาที่สุดเพราะท่านมาพร้อมกับค่ำคืนอันยิ่งใหญ่ท่านมาพร้อมกับคืนไลลาตุลกอดรีใครมีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ใครมีโอกาสละหมาดใครมีโอกาสบริจาคใครมีโอกาสอ่านกุรอานใครโอกาสดุอาใครโอกาสซิกรุลลอฮ์ใครโอกาสทำความดีที่ไปตรงกับคืนของท่านที่มากับท่านรอมฎอนอันยิ่งใหญ่ชีวิตของเขาทั้งคุ้มค่าและยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน83ปี4เดือนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายรอมฎอนกำลังจะจากเราไปแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราและท่านทั้งหลายได้คิดและได้ไตร่ตรองกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
ตลอดระยะเวลา 28-29 วันที่เรากำลังจะก้าวสู่วันที่29ในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องย้อนกลับไปดูวันเวลาที่ผ่านมาว่าเราพร้อมจะส่งแขกคนนี้อย่างไรเราจะส่งแขกคนนี้ในวันที่จันทร์เสี้ยวปรากฏขึ้นเขาจากเราไปเราพร้อมจะส่งเขาแบบคนที่กำไรเราพร้อมจะส่งกับคนที่มีกำไรมากมายมหาศาลหรือเราจะเป็นคนที่เดินก้มหน้าแล้วก็เศร้าเสียใจด้วยกับเขาจากไปเราไม่ได้มีอะไรให้เขาจดจำมีแต่คำว่าหลงลืมรอมฎอนอย่าลืมเรารอมฎอนอย่าลืมเราในวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพรอมฎอนอย่าลืมเราในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆรอบนอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนอย่าลืมเราในวันที่เราจะไม่มีใครช่วยเหลือแล้วพ่อแม่ฉันก็ช่วยฉันไม่ได้พี่ฉันน้องฉันภรรยาฉันลูกๆของฉันเพื่อนๆฉันพวกเขาก็ช่วยฉันไม่ได้ท่านเท่านั้นจะช่วยฉันได้โอ้รอมฎอนมุบารอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อยากจะได้เน้นย้ำพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าวันที่เราจะได้กล่าวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในวันอีดที่กำลังจะมาถึงสิ่งสุดท้ายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการส่งรอมฎอนอย่างสมบูรณ์นั่นคือการส่งด้วยการจ่ายซะกาตุลฟิตรีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับซะกาตุลฟิตรีไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้าวสาร2กิโลครึ่งแล้วจ่ายออกไปแต่ซะกาตุลฟิตรีเป็นความยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเคียงคู่กับรอมฎอนผู้นำมาซึ่งความจำเริญพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเราได้จ่ายซะกาตุลฟิตรีนั่นคือเราได้ทำฟาร์ดูหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบัญญัติให้เป็นฟาร์ดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตุลฟิตรีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราได้มีโอกาสบวชที่เป็นฟัรดูเราได้มีโอกาสละหมาดที่เป็นฟัรดูและเราได้มีโอกาสจ่ายซะกาตที่เป็นฟัรดูอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในชีวิตของเราบางคนอาจจะไม่เคยมีโอกาสจ่ายซะกาตอัมวานนั่นหมายถึงซะกาตที่ถูกกำหนดให้แก่คน8จำพวกแต่วันนี้ในรอมฎอน1ปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสเป็นมือบนกับเขาบ้างเรามีโอกาสจ่ายข้าวสารให้กับบรรดาคนที่มีสิทธิ์ได้รับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่เราได้มีโอกาสจ่ายซะกาตุลฟิตรี1สิ่งสำคัญคือเราได้ตออัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับประการที่2ซะกาตุลฟิตรยิ่งใหญ่อย่างไรเป็นเราะห์มะตันลิซออิมีนอัลเลาะห์ตะอาลารักและห่วงใยกับเราพระองค์ตะอาลาทรงรู้ว่าเราทุกคนนั้นแม้ว่ารอมฎอนจะถูกบอกเอาไว้แล้วว่าชัยฏอนถูกล่ามแต่ก็ยังมีความผิดพลาดความบกพร่องหลงเหลืออยู่แต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงให้สิ่งที่เป็นบัญญัติอันยิ่งใหญ่ซะกาตุลฟิตรีมานะครับตอฮ์มะตันนะครับลิซออีมินเป็นการขจัดความบกพร่องความผิดพลาดที่เกิดกับเราเพราะอัลเลาะห์ตะอาลารู้ว่าบวชของเรามันจะไปปรากฏขึ้นในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ตอบแทนความดีนั้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการให้การตอบแทนพระองค์ในบัญชีบวชของเรามีจุดบกพร่องมีจุดผิดพลาดอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้ซะกาตุลฟิตรีมาจัดการมาขัดมาเกาให้รางวัลของเราเกิดขึ้นในรอมฎอนอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับนอกจากตัวรอตันลิซออิมแล้ววะตุอ์มะตันลิลมะซากีนอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามว่าการเฉลิมฉลองของมุสลิมนั้นมิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองสำหรับคนร่ำรวยแต่อิสลามต้องการเห็นความเป็นอุมมะตันวาฮิดะอยากให้เห็นเป็นประชาชาติเดียวกันในวันนั้นทุกคนร่ำรวยหมดนั่นหมายความว่าในวันนั้นทุกคนจะต้องมีจิตใจที่เบิกบานคนรวยออกจากบ้านตักบีดด้วยความยิ่งใหญ่คนยากจนออกจากบ้านด้วยความตักบีดที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเพราะในวันนั้นข้าวสารก็มีแล้วในการจะทานในเช้าวันอีดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าว2กิโลครึ่งเป็นการตออัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นถึงความเมตตาที่มีต่อเราว่ากลัวเราจะผิดพลาดในการบวชใน30วัน29วันมีซะกาตมาชำระให้เรียบร้อยสมบูรณ์มีนักวิชาการบางท่านได้เปรียบเทียบว่าการจ่ายซะกาตุลฟิตรีเนี่ยถ้าจะมองภาพให้เห็นง่ายๆเหมือนเวลาเราผิดพลาดในละหมาดนั่นแหละเราละหมาดเกินละหมาดขาดเรามีสุญูดซะฮวีแน่นอนครับซะกาตุลฟิตรีทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่มันคือสิ่งที่มันนอกจากมาชำระล้างแล้วมันยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในความเป็นพี่น้องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างคนยากจนกับคนร่ำรวยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการจ่ายซะกาตุลฟิตรีนั้นจึงเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เรานั้นได้เห็นถึงการที่เราได้มีโอกาสนำเอาซะกาตของเราได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเราที่ยากจนขัดสนได้มีโอกาสได้จ่ายซะกาตในชีวิตของเราและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นพี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าซะกาตุลฟิตรีหนึ่งในความหมายนั่นคือเราต้องตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลเลาะห์ตะอาลาคืนชีวิตเรากลับมาแล้วนะครับ
หลังจากรอมฎอนหมดไปแล้วชีวิตของเราถูกกลับคืนมาสู่ธรรมชาติปกตินั่นอย่างไรครับนั่นหมายความว่าจากเดิม1เดือนที่ผ่านมาได้ยินเสียงอาซานซุบฮีเราทานไม่ได้แล้วเราดื่มไม่ได้แล้วแต่หลังจากนี้เมื่อกิรานจันเสี้ยวของเดือนชาวันปรากฏขึ้นเรากลับไปกินไปดื่มปกติแต่หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องท่านใดจะบวชสุนัตก็ว่ากันแต่อัลเลาะห์ตะอาลาคืนชีวิตกลับมาแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามคืนชีวิตปกติกลับมาก็จริงแต่เราก็ต้องเผชิญกับชีวิตจริงที่ต้องดําเนินต่อไปนั่นคือมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆชัยฏอนก็กลับมาทําหน้าที่ของมันเหมือนเดิมแต่บทเรียนรอมฎอนคงยิ่งใหญ่มากกว่าการที่จากไปแล้วเขาคงสอนกับเราว่ารู้จักรอคอยรู้จักฮาลาลรู้จักฮารอมและรู้จักที่จะมุรอกบะตุลลอฮ์เหมือนกับการที่เราได้อบรมในตัวของเรามาตลอดเดือนว่าแม้แต่ของฮาลาลที่มันเคยฮาลาลก็ตามแต่เมื่อใดอัลเลาะห์สั่งว่าฮารอมเราพร้อมปฏิบัติตามเพราะเรารู้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นในทุกการกระทําของเราไม่ว่าที่ลับและที่เปิดเผยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นได้ยังคงมีเวลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราไม่แน่ใจว่าไลลาตุลกอดัรผ่านเราไปหรือยังหรือยังคงอยู่เพราะมันยังคงมีเวลาของมันอยู่ก็อยากให้พวกเรานั้นได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าผ่านไปแล้วก็ขอให้รอมฎอนให้เรานั้นได้เป็นผู้หนึ่งที่ถูกบันทึกชื่อว่านายนั้นนายนี้ได้รับบัญชีการบันทึกความดีประสบกับไลลาตุลกอดัรแต่ถ้ายังไม่เจอก็ต้องมุ่งมั่นแสวงหากันต่อไปตราบใดที่ฮิลาลยังไม่ปรากฏขึ้นเรายังคงมุ่งมั่นและคงแสวงหาในการประสบกับไลลาตุลกอดัรความดีงาม83ปี4เดือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับใกล้เวลาที่สำคัญแล้วที่เราทุกคนจะต้องพยายามเตรียมความพร้อมของเราให้ดีในการที่จะได้ส่งแขกผู้นี้ด้วยความสมบูรณ์ด้วยความยิ่งใหญ่อย่างที่บอกกับพี่น้องแล้วครับว่าไม่รู้ว่าใครจดจำภาพอะไรกับเขาไว้บ้างผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่นี่มีคำตอบให้กับตัวเองแล้วว่ารอมฎอนปีนี้ท่านมีภาพจดจำอะไรกับเขาไว้บ้างและภาพจดจำอันนี้แหละครับพี่น้องครับมันก็จะเป็นพยานให้กับพี่น้องในวันที่ไม่มีพยานใครอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่และชัดเจนมากกว่าอิบาดะห์ที่จะเป็นพยานให้กับเราในชีวิตของเราบนดุนยาและพยานที่ควบคู่กับเรานั่นคือรอมฎอนที่มาคู่กับซิยามกุรอานศอลาซอดะเกาะซิกรุลลอฮ์ดุอามากมายที่ยังคงอยู่กับเราร่วมกับเราผ่านเดือนนี้และปีนี้ส่งผลงานในชีวิตของเราอีกวาระหนึ่งอีกรอบปีหนึ่งขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงรับการทำสื่อสินอดของเราในทุกวันอย่างสมบูรณ์และได้รับบันทึกณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบันทึกการยืนละหมาดของเราทุกค่ําคืนจนกระทั่งบางคนยืนตะฮัจญุดในช่วงสิบสุดท้ายของรอมฎอนขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบันทึกพวกเขาอย่างสมบูรณ์โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงบันทึกการซอดาเกาะห์ของเขาการขอดุอาของเขาการซิกรุลลอฮ์ของเขาการอ่านกุรอานของเขาขอพระองค์ได้ทรงบันทึกพวกเราทุกคนอย่างสมบูรณ์และขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ได้เรามีโอกาสพบกับท่านรอมฎอนในปีหน้าอีกถ้าไม่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเราในชีวิตของเราที่ดีที่สุดที่เราจะได้ไปพบกับเขาอีกครั้งในวันกิยามะฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวัสฟิลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديثحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن جد الله مع الجماعة ومن شذ كف في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدينوأنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتِ رقابنا من النار
اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما نعلم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وعذنا من عقوبتك ونيراتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصفون وأقم الصلاة.